รายการที่ท่านจะได้รับชมต่อจากนี้ผลิตด้วยระบบดิจิตอล High Definition ที่ให้ภาพคมชัดสูงสิ่งแรกที่เราจะทำตำแหน่งเนี่ยตามตอนนั้นเรียนตามอาคารที่เป็นอย่างเป็นรปภ.แล้วเราไก่ตูเที่ยงแล้วเราก็อยากจะรู้เมื่อในคนที่เดินจากมาบอกว่ามีการยิงกันที่สนามหลวงแล้วเราก็เฉยๆเพราะคนตั้งแสนนี่มันโดนเขาได้ยังไงล่ะเวลาเขาเดินไปเนี่ยเราก็เดินตามเขาไปเดินตามเขาไปเขาจะไปไหนเราก็ไม่รู้นะแต่มารู้ว่าทีหลังเนี่ยแหละคือเขาจะไปวังก็มีตอนนั้นก็มีนักศึกษาเนี่ยเขาจะเลิกตกลงกับรัฐบาลเรียบร้อยแล้วโดยมีชื่อราชันรูปหล่อสมัยนั้นมาเจรจากับรัฐบาลโดยมีพระเอกจะลงไปผู้ลงมาเจรจาแทนที่ห้องรับรองข้างล่างสวนลื่นอยู่แถวๆนั้นน่ะแต่ไม่ถึงสวนจิตไอ้ส่วนหน้าถึงละแต่ลุงเนี่ยเดินยังไม่ถึงเลยขนาดดึกแล้วนะจนสว่างยังไม่ถึงเลยก็นอนอยู่แถวนั้นน่ะก็นอนกันอยู่ริมถนนนั่นแหละเต็มไปหมดเขาร้องเพลงสรรเสริญบารมีผมยังหลับอยู่เลยนะแต่ผมตื่นมานี่คือตอนที่ชัยโยโหร้องกันแบบแบบโอเคกลับบ้านได้แล้วเราชนะแล้วอะไรเนี่ยได้ยินเครื่องขยายเสียงมีเวทีเคลื่อนมาประกาศชัยชนะแล้วแล้วก็กลับเราก็ทิ้งไอ้ถุงพลาสติกนี่ก็ทิ้งไอ้กระบองก็ทิ้งก็เดินเข้าเขาดินเจ้าหน้าที่สาจะขอเดินทางกลับต่อโดยขอผ่านทางถนนราชวิถีทางนี้ไม่ยอมกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยมันจะไม่ปลอดภัยยังไงอะคะผมก็ไม่รู้บตหนึ่งเขาไม่ให้ครับเข้าใจว่าทางด้านหนึ่งทางด้านนี้ไม่มีตำรวจกั้นนะก็สลายไปได้โดยง่ายแต่ในอีกด้านนึงที่มีตำรวจกั้นอยู่ไม่มีใครทราบนี่ฮะว่าตำรวจจะมากั้นอยู่ตรงนั้นโดยที่ไม่มีเหตุผลว่าทำไมไม่ให้ไปทางด้านโน้นทางด้านโน้นมันมีอะไรผมยืนอยู่ข้างๆท่านมอท.1คุณประจวบชุระคูท่านสั่งอย่างนั้นนอนหนึ่งก็คือมนชัยพันคงชื่นนี่แหละรายงานกับมอท.1นี่มอท.1ท่านไม่ยอมมอท.1ไม่ยอมนอนหนึ่งก็อึดอัดจะทำยังไงสั่งให้กลับทั้งอื่นนักศึกษาก็ไม่ยอมมอท.1บอกก็นอ.1ก็ดำเนินการประท้าได้ไม่ให้ผ่านต้องกลับไปทางเดิมมันเริ่มเลยเริ่มมีเสียงปืนดังเริ่มมีแก๊สน้ำตามาผมก็วิ่งกลับออกมาดูโอ้โหพอออกมาก็เจอแก๊สน้ำตาเข้าไปเต็มๆเลยเช้าขึ้นมาเนี่ย6 โมงเนี่ยมันมีระเบิดลงมาใกล้ๆเราแก๊สน้ำตาลงมาใกล้ๆเราแต่ข้างหน้าเนี่ยได้ยินว่ามันลุยกันแล้วแก๊สน้ำตามาใครๆก็ร้องผู้หญิงก็ร้องเสียงดังบางคนก็โดดลงเลยผมเนี่ยเอาหน้าไปชุบในบ่อบัวในเขาดินเนี่ยจุ่มลงไปเลยโอ้แต่มันก็โหมันทรมานมากนะมันก็ไปไหนไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนะผมบอกนิดนึงว่าตอนนั้นประตูพระราชวังยังไม่เปิดเราก็บอกกับ ทหารที่ยืนอยู่ที่หน้าวังว่าพี่ยิงไปเลยสิยิงไปเลยเขาก็บอกเขาไม่มีลูกผมจะช่วยคุณไม่ได้ก็ออกไปใหม่ก็ปรากฏว่าโอ้โหคราวนี้เห็นเลยพวกที่นั่งอยู่บนกำแพงก็กระโดดลงถูกยิงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมีเสียงปืนดังหลายนัดมากแต่มีที่ผมเห็นภาพนะมีคนชื่อราเชนหรือราชันน่ะที่โดนยิงตรงท้องอ่ะมีนักศึกษาหญิงที่จะปีนข้ามรั้วหนีเข้าไปในวังอันนี้พี่เห็นหรือเปล่าฮะเห็นเหตุการณ์อยู่ตรงนั้นเพราะว่าผมอยู่ตรงจุดตรงนั้นก็ตีแล้วก็ตกลงมาตำรวจมันข้ามครูตามไปตีเหรอพี่ใช่แล้วอันนี้เรารู้ได้ไงว่าตายอะคะตอนหลังเขาประกาศข่าวมาแล้วก็มีชุดใหญ่เลยล่ะก็ว่ายน้ำข้ามไปปีนรั้วพระราชวังก็เข้าไปในสวนจิตกันผมก็ไปไม่ได้เพราะว่าคอมโบเต็มไปหมดเลยแต่มันอยู่ไกลจากเรามากแต่รู้ว่ามันแค่คนเหมือนกับแค่เหมือนกับคนแตกออกมาข้างหน้าเกิดอะไรไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าคนแตก
ก็วิ่งกลับเข้าเขาดินลูกกระสุนเนี่ยมันวิ่งตามเหมือนอย่างมันเลี้ยวได้คือเราโดนยิงรอบทิศเลยเราไปทางไหนก็เปี้ยวเป้าเปี้ยวเป้าก็แย่แล้วสองคนกับเพื่อนไม่รู้จะทำไงก็เดินลึกเข้ามาในเขาดินสักพักหนึ่งก็มีมหาเล็กมาเปิดประตูข้างๆคนก็กรูกันเข้าไปนะผมก็เลยตามเข้าไปด้วยพอเข้าไปในพระราชวังโอ้โหคุณเชื่อไหมคือแบบเหมือนพระเจ้ามาโปรดคือสมเด็จย่าท่านยืนอยู่ผมวิ่งไปหาท่านใส่ผ้ายาวเนี่ยแล้วใส่รองเท้ามันผมได้ไปกราบเท้าท่านคนแรกผมคิดว่าผมคนแรกแหละแล้วท่านทรงบอกว่าใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นปลอดภัยแล้วไปเจอแม่ค้าขายข้าวโพดเขาเจอผมเขาก็เลยบอกว่าหนูมาทางนี้เลยสองคนแล้วก็ให้ถอดเสื้อออกแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่ในไอ้ตู้ของเขาข้างล่างสองคนกับเพื่อนนั่งจมูกแทบจะชนกันเลยบางคนนอนเลยบางคนนอนแสบตาบางคนแค้นบางคนบอกเก็บตังค์ซื้ออาวุธเลยอะไรเงี้ยเสียงปืนแก๊สน้ำตามันฟังออกเลยนะไอ้ปั๊มปั๊มปั๊มเนี่ยไม่มีก็มีเป้ง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 เงี้ยตลอดอะแล้วก็ในร้านช้าก็มีตึ้มแก๊สน้ำตาก็ฟังอยู่แล้วก็มีคนวิ่งคนอะไรต่ออะไรก็คึกคักคึกคักไปหมดแต่เราก็ไม่รู้เรื่องว่าเรานั่งอยู่ข้างในแล้วก็ในหลวงราชินีรวมทั้งสมเด็จย่านะครับพระราชวงศ์ทุกพระองค์นะฮะก็เสด็จลงมาด้วยกินข้าวพักผ่อนพอสักพักหนึ่งก็ได้ยินคำพูดของมหาเล็กหรืออะไรเงี้ยก็บอกว่าเดี๋ยวมีรถเมล์ไปส่งจับได้แน่นอนว่ามาส่งที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ไปคนรุ่นแรกก็เราคุยไปไหนดีวะเนี่ยมันก็ไม่มีเสียงไม่มีการนำไม่มีการอะไรทั้งนั้นแหละยิงแก้น้ำตาที่ไหนที่เขาจะมียิงแก้น้ำตาที่น่าสนจิตแล้วก็มีฮอยิงกราดอย่างเงี้ยค่ะไม่เห็นมีบอกในเสียงตำสารไม่มีจำได้มีคนมาบอกว่าถูกตีที่นู่นให้กลับไปอีกพูดทวนต่อมาแล้วเราก็กลับกันไปไม่ได้กลับบ้านกลับไปอีกรอบนึงแล้วนี่ก็ยาวเลยคือในสวนลื่นเนี่ยมันจะมีเสียงตามสายอยู่ส่งข่าวว่าเหตุการณ์ข้างนอกเป็นไงเพราะผมไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยนั่งฟังใต้ไอ้เสียงตามสายมาเขาอะไรงานมาตอนนี้นักศึกษาอยู่ที่นั่นมีคนใส่รองเท้ายางมีผ้าขาวม้าผูกคอจนกระทั่งบัดนี้ผมยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนรายงานจนบัดนี้นะไม่รู้ให้ไปแจ้งศูนย์ให้ด้วยว่าน้องสาวผู้หญิงเนี่ยถูกตีตายรัฐบาลหักหลังอะไรเงี้ยผมก็ขี่เข้าในศูนย์ขี่เข้าไปตรงหน้าประตูนะแล้วก็ตะโกนบอกแค่นั้นนะน้องสาวหญิงโดนตีตายนักเรียนช่างกลเนี่ยเขาจะอยู่กลุ่มนึงเขาก็เป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยหน้าประตูเขาก็วิ่งมาเราถูกหักหลังเราถูกหักหลังอะไรประมาณนี้พี่ก็โผล่หน้าต่างไปหามคนเจ็บเข้ามาเดี๋ยวก็มาตอนเช้าเนี่ยค่ะวันที่14มันก็มีข่าวเรื่องนักศึกษาทำให้เราก็ตกใจแล้วก็ออกมาจากที่พักอุ้ยแม่ค้าเขาก็วุ่นวายกันใหญ่แล้วคนที่ขายผักขายหมูประจำวันเนี่ยเขาก็เริ่มเก็บแผงแล้วก็มีคนในซอยนั้นนะคะหลายคนมากเลยเขาก็มาซื้อพวกปลากระป๋องพวกอะไรคือทุกคนตีความไปว่าวันนี้น่าจะมีอะไรที่น่ากลัวก็มีแต่นักเรียนช่างกลนี่แหละไปงัดเอาไม้ที่เป็นอัฐจันทร์เป็นอะไรไม้ที่พอจะเป็นอาวุธได้อะก็มาคุ้มกันประตูไม่ให้ใครเข้านอกจากนักศึกษาไปเอาขวดน้ำอัดลมมาซื้อน้ำมันใส่ผ้าอุดปากขวดให้แน่นแล้วก็ทำเป็นลังๆเลยนะแล้วบางคนเขาก็ไปซื้อไอ้พวกดินปืนหรืออะไรสักอย่างเนี่ย ที่สามารถมาผสมเป็นอาวุธได้เอาเข้ามาผสมแล้วก็ใส่ขวดแล้วเราก็อยู่ประจำที่นี่ช่วยทำช่วยกรอกช่วยอะไรในขวดตอนเช้าวันนั้นเนี่ยเฮลิคอปเตอร์บินอยู่บนสนามหลวงก็ทุกคนก็บอกนั่นอันเด็กนั่นลงบินมาหรือว่าการยิงเราอะไรต่างๆรู้ยิงก็บอกไม่รู้เพราะไม่ได้ยินเสียงไงนะแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงเลยก็บินทักพักก็ไปทำไมเขาถึงลงถึงนั่งหอไปสำรวจอ่ะก็บอกว่าในนั้นมีคนจ่องสูงอยู่เต็มเลยอะไรเงี้ยฮะก็เลยขึ้นไปดูแล้วก็เห็นจริงว่าในนั้นเนี่ยคือนักศึกษาทั้งนั้นถ้าจะไปทำอะไรได้เราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ลงเอาเครื่องลงมาแล้วก็มาหาคุณพ่อที่นี่แหละที่บ้านนี่แหละมารายงานว่าเอาหอขึ้นไปดูในธรรมศาสตร์เนี่ยก็เห็นว่า
ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าในนั้นมีแต่เด็กทั้งนั้นตื่นเช้าไปจะไปเรียนพิเศษวิทยุก็ออกว่าตอนนี้นักศึกษาประชาชนก่อการจลาจลมีอาวุธอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยไม่ไปเรียนพิเศษก็แอบหนีไปกำลังอาบน้ำให้ลูกเพราะคุณจิระเนี่ยจะไปต่างจังหวัดเขาก็อาบน้ำอยู่แต่แล้ววิทยุข้างบ้านประกาศขณะนี้ผู้ก่อการจะยึดสวนจิตอาบน้ำยังไม่เสร็จนะคว้าเสื้อใส่แล้วก็แต่งตัวเดินไปออกจากบ้านจนบัดนั้นจนบัดนี้ก็ไม่กลับมาตำรวจยิงด้วยลูกซองสุดไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกเฮ้ยหลังเลือดแดงก็เปิดดูกระสุนฝังผมไม่ได้โทษเขายิงแล้วเขายิงสกัดเพื่อไม่ขบวนออกมาอีกที่โรงแรมวัฒนโกสินทร์ยังไม่รู้จักแก้น้ำตาเลยรู้แต่ว่ามันแสบตาจังมีรุ่นพี่เขาก็ยิ้วถังน้ำมาก็เลยเสื้อนั่นแหละเอามาจุ่มน้ำแล้วก็เช็ดหน้าเช็ดตาแล้วก็ปิดจมูกช่วงนั้นกรมสรรพันธ์เนี่ยนักศึกษาจะเข้าไปยึดละในนี้เสร็จแล้วก็ทหารเรือนี่แหละก็ได้พระเอกเนี่ยนะเข้ามายืนป้องกันอ่ะเขาบอกดูดิครับกระบอกปืนจะไม่เล็งไปที่ประชาชนเราจะรักษากรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้รัฐบาลก็เอาไปไม่ได้หมายถึงตอนนั้นเขาถึงยอมให้ทหารเรือเพราะไม่งั้นตรงตึกประชาสัมพันธ์นั้นก็ไม่เหลือแล้วก็ไปทำงานเขาเป็นผู้รับเหมาอยู่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบผู้ใหญ่รังแกเด็กว่าเขาเห็นเขาไล่ตีเด็กอะไรอย่างเงี้ยเขาทนไม่ไหวถึงช่วยเด็กนะมันขึ้นรถจิ๊บเอาปืนกาดยิงวุ้งวิ่งมาจากผ่านฟ้าเลยวิ่งสวนมาในถนนนี่มันจะมาพระรูปเนี่ยมันวิ่งฝั่งซ้ายเราอยู่ฝั่งขวาเราอยู่ฝั่งหน้ากระทรวงการท่องเที่ยวยิงแล้วเขาไม่ดูผลด้วยยิงแล้วเข้าไปเลยพอเข้าไปเราก็รู้ขึ้นก็วิ่งกันเลยตอนนี้วิ่งกันสุดชีวิตเลยกลัวมันจะกลับมาอีกไงข่าวที่เข้ามาไม่ใช่ข่าวดีเลยมีแต่ข่าวร้ายนั่นนักศึกษาจะนำโดยคนนั้นคนนี้จะมีที่นอนมาพาดรัวๆถามเพื่อเดินมายึดสวนลื่นแต่นักศึกษากำลังเตรียมถุงพลาสติกกันแก๊สน้ำตาแล้วก็จะระเบิดหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อดับไฟในสวนลื่นให้หมดพอพูดไปทันข่าวคาไม่ถึงสัก5นาทีมันดังบึ้มจริงๆหมอแปลงไปถึงโรงแรมรัตนโกสินทร์แต่ก่อนถึงเนี่ยต้องสี่แยกข้าววัวเนี่ยก็จะเห็นรถถังมาแล้วมาจากจังหวัดลำพูนคนที่วิ่งเดินมาตะละคนไม่มีอาวุธคนไม่เห็นมีความจริงเหมือนกับกรมประชาสัมพันธ์ที่พูดเลยรัตนโกสินทร์ก็เป็นแหล่งที่วางแผนของบรรดานักศึกษาบรรดากลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลนะเขาก็พยายามที่เอารถถังมาจากสนามหลวงก็จะมาเข้ามายึดมายิงอะไรทั้งกลัวทั้งเหนื่อยแล้วเดี๋ยววันนั่งสักพักก็จะไปต่อเข้าธรรมศาสตร์กำลังจะลุกขึ้นไปก็เห็นเฮลิคอปเตอร์มามีตลาดนัดโอ้โหยังสนุกเลยคนเพียบไม่ได้ขายของเอามาหลบกระสุนกันเสร็จแล้วก็เห็นแสงมันแวบๆออกมาเห็นประชาชนที่วิ่งข้ามสนามหลวงเนี่ยล้มกันเป็นแถวถึงจะรู้ว่าอ๋อเขายิงมานะสักพักหนึ่งอ๋อก็ไปผมก็เลยเข้าธรรมศาสตร์เข้าไปก็จะเห็นคนที่เริ่มบาดเจ็บเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆมันก็สับสนมากแต่ว่าจะเอายังไงดีจะไปต่อไปไหนเพื่อไปไหนไม่ได้ก็ต้องกลับก็ฟังข่าวไปเรื่อยๆปรากฏว่าตอนนี้โรงเรียนสั่งปิดหมดแล้วเราก็เดินออกไปข้างนอกก็ไปกับเพื่อนๆไปกันเป็นกลุ่มเสร็จแล้วมันก็กระจายหายกันไปแต่เราก็มีเพื่อนใหม่สนใจมากก็คือสิ่งที่ประชาชนซึ่งไม่ใช่แกนนำไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรอย่างแม่ค้าแถวตลาดยมราชแม่ค้าแถวสะพานขาวเขาจะวางเข่งไว้แล้วก็มีกล่องรับบริจาคซึ่งใครจะเป็นคนวางไม่รู้แต่ก็มีคนไปหยอดลงกล่อง
แล้วก็พวกผลไม้พวกอะไรที่เขาขายเนี่ยเขาก็เอามาใส่เข่งวางไว้ให้คือมันเป็นพฤติกรรมร่วมที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ฉันก็อยากให้อยากช่วยนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยมีหน่วยอำนวยความสะดวกเอารถขนอาหารเข้ามาเขาบอกมีคนเอาอาหารบรรทุกรถมาให้คนนี้มีสงสัยว่าจะมีอาวุธมาด้วยมารายงานมันข้างในก็เขียนใหญ่ดิมีอาวุธด้วยมึงจะสู้เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นส่วนเลิกก็ยังไม่กลับก็ยังเดินเข้าไปผ่านไฟตอนนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยคอยดูแล้วถ้ามีรถมาต้องเตรียมหลบให้ดีนะถ้ารถจีบคนนี้มามันจะมาพอมามันจะวิ่งมาห่อเลยปุ๊บหรือใส่เลยไม่ฟังก็เดี๋ยวมันยิงโดยที่ไม่คนไม่รู้เรื่องนั้นมันยิงทำไมอ่ะอยากรู้แล้วคนหน้าตาแปลกๆเขาจะผมยาวๆรุงรังแต่งเป็นทหารออกหน้าประตูรุ่นพี่ที่ถือไมค์อ่ะก็ไม่ให้ออกเขาบอกไปออกไปแล้วมันอันตรายแต่ก็ยังขโมยออกไปจนได้ประชาชนเนี่ยกำลังเดินขบวนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ๆรถทหารเคลื่อนเข้ามาอยู่ห่างกันก็ประมาณ100เมตรประจันหน้ากันเขาก็เริ่มยิงมาแต่ทีแรกคิดว่าเป็นยิงปู่แล้วทำไมอยู่ดีๆเขายิงเหรอก็นั่นน่ะดิยังสงสัยว่าทำไมอยู่ดีๆถึงยิงก็เขาก็เดินถือธงไปเสียงกระสุนเนี่ยมันผ่านผมไปเฉียดไปนิดเดียวแต่จังหวะที่ว่าเสียวหูผมไปเนี่ยพุ่งเข้าไปที่กระโหลกศีรษะพอดีก็คนก็คือกันน่ะแบบแค่เหมือนตกใจเข้าไปล้อมเข้าไปแค่ๆจะช่วยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นอนอยู่ที่พื้นถามว่าเห็นคนยิงไม่เห็นครับเป็นทหารนำหน้าขบวนรถถังมาเดินนำหน้ารถถังด้านขวาจะมี 2-3 คนก็มาหวงกันก็ทุกคนก็ลุมด่ากันทั้งนั้นแหละทุกคนก็ด่ากันอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต่างคนต่างด่ากันไม่ได้สับนะตอนแรกก็อุ้มมาด้วยมือกันนะฮะ 4-5 คนนะแล้วพอเสร็จแล้วสักพักนึงก็มีเปมาช่วยหามก็กะจะไปวางไว้ตรงไอ้ข้างทหารเรือวางกันเถอะนะเอาศพไปนั่งไว้รอพวกพยาบาลหรือว่ารถฉุกเฉินแต่ปรากฏว่าก็มีอีกกลุ่มหนึ่งมาพร้อมกับรถนะฮะแล้วก็เอาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยชนวนตัวนั้นเนี่ยเป็นชนวนที่นักศึกษาเนี่ยเอามาก่อให้เกิดการปลุกระดมครั้งใหญ่ของวันนั้นก็คือการแห่ศพนี่เองมันเหมือนกับรวมให้คนทั้งหมดกลายเป็นหนึ่งเดียวการประท้วงมันขยายวงเข้าไปนะไปอยู่กันตรงนั้นบ้างวิ่งไปตรงนี้เดี๋ยวเขาลือว่าตรงนั้นคนตายก็วิ่งไปตรงนี้อะไรกันหรือจะไปช่วยกันไปอะไรเงี้ยพอไปมีเหตุการณ์ใหม่มันก็จะลืมตรงนั้นหมดละไปดูไม่ได้ช่วยเหลือใครเลยไปดูเฉยเราจะช่วยเหลือใครก็ได้ลำพังเราก็ต้องวิ่งเงินหัวสู้กุศลแล้วพอปุ้งมันคนมันก็กระจายดิไอ้พวกที่เลยไปก็เลยไปใช่ไหมมันยิงตัดกลางอ่ะมันมาทิ้ง5นาทีหรือ20นาทีมาทิ้งเนี่ยบางทีเขาก็ตะโกนล่าให้เรายอมแพ้ผมไปทำแผลกลับมาว่าเอาเชิดสกุลโดนเชิดสกุลโดนไปทำแผลฟักลูกตาอีกสักพังก็ประพัดแท้ชัวหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ประพัดเขาถือไม้อยู่กลางถนนแล้วก็มีทหารเดินเข้าไปเคลียร์พื้นที่แกก็เข้ามาด้านหลังก็ยืนกันอยู่ก็เฮกันอยู่ทหารก็ยิงเข้าขาล้มพอทหารก็เคลียร์เลยไปแล้วเขาก็มาช่วยกันอุ้มออกจากนั้นไปส่งโรงพยาบาลก็เห็นทหารเขานั่งเหมือนนั่งถือปืนบ้างอะไรเงี้ยเขาก็อยู่ตามจุดเขาใช่ไหมก็มีนักศึกษาไปตะโกนด่าบ้างไปอะไรไปเครื่องอะไรกันบ้างนะเขายิงทิ้งมาอาจจะยิงขึ้นฟ้าบ้างอะไรก็วิ่งหลบกันปากกระบอกก็สายแบบนี้ไม่ยิงไหมคะไม่ยิงครับไม่ยิงโอ้ยิงก็ไม่เหลือมาอยู่ทุกวันนี้คนไม่รู้เป็นกี่แสนนะผมเข้าใจว่ายิงขู่นะถ้าวันนั้นยิงเข้าใส่มันตายเยอะนะเพราะยิงเสียงตบๆยิงแบบยิงเป็นชุดนะมีคนเจ็บคนตายกันมันก็มีอยู่แต่นี้พื้นที่มันกว้างน่ากลัวยิงข้างหลังมาลำไส้ทะลุหน้าท้องเนี่ยขณะนั้นก็มีรถของนักศึกษาเนี่ยเป็นรถที่มีธงชาติเยอะแยะเลยคนอยู่บนรถมากมายเลยผ่านมาถึงก็บอกอ้าวไอ้น้องขึ้นรถเราก็กระโดดขึ้นรถไปเขาด้วยพอไปถึงกรมชาพันธ์ก็มีการยิงปืนยิงอะไรกันคนก็หมอบกันเยอะแยะเลยเขาส่งเราลงตรงกรมชาพันธ์เนี่ยผมถือกวาดอยู่ด้วยนะเขาบอกพังเลยน้องพังประตูกรมชาพันธ์เลยผมก็ทุบ
ประตูเปี้ยงแตกคนก็เฮเข้าไปในกรมยามแต่ผมไม่ได้เข้าไปด้วยผมถอยออกมาเพราะผมรู้สึกว่าผมจะเข้าไปทำไมเข้าไปเพื่ออะไรผมไม่รู้มีประกาศออกมาว่าให้ทุกคนถอยเข้าในมหาลัยนะเข้าในธรรมศาสตร์แล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์บินวนซึ่งเขาบอกว่าอีกนะฮะเขาบอกว่าพันเอกณรงค์กิตติจรอยู่บนนั้นแล้วก็ยิงนะยิงเข้ามาในธรรมศาสตร์นะยิงปับไม่ค่อยจะปลอดภัยแล้วก็บอกเราน่าจะออกได้แล้วนะคือเราไม่รู้ทิศทางเลยได้ยินเสียงตับๆอยู่บนฟ้าเขาขีดเส้นตายไงฮะว่า6 โมงเย็นเนี่ยคุณต้องออกนะถ้าไม่ออกเนี่ยเขาระเบิดธรรมศาสตร์เลยพอกลับมาที่พักก็ข่าวมันก็ออกละคราวนี้เรื่องการใช้ฮอการยิงนักศึกษาการอะไรๆๆมันก็เป็นข่าวทีวีมาเรื่อยๆแหละตอนนั้นเป็นข่าวหน้าหนึ่งเป็นอาทิตย์นะผมว่าในญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงของรัฐบาลที่ทำต่อประชาชนก็เห็นว่า BBC ออกมาชัดเจน VOA ออกมาชัดเจนเนื้อหาเดียวกันน่ะล่ะเนื้อหาว่ามีการเคลื่อนไหวในเมืองไทยนักศึกษาเป็นยังไงแล้วฝ่ายที่เป็นฝ่ายผู้ปกครองเขาทำไงมีทหารยังไงตำรวจออกมายังไงแล้วอาวุธมาจากไหนยังไงตำรวจอาวุธจากทหารมาใช้เขาก็ยังบอกเลยแล้วตอนนั้นข่าวญี่ปุ่นก็ลงตลอดเลยเกือบทุกครึ่งชั่วโมง10 นาทีอะไรก็แล้วแต่มันมีหลายช่องคุณกฤษเป็นผบ.ทบ.ก็แกเป็นคนล้มคุณประภาสแล้วแกจะไปทำตามคุณประภาสสั่งได้ไงเป็นพวกจบเทคนิคพวกช่างอ่ะเขามารวมตัวเป็นนปช.ไม่คนละนปช.กับปัจจุบันนะผู้นำก็เป็นสมศักดิ์แล้วก็มีพลเอกคนหนึ่งที่ดังๆอ่ะมันมีหลายคณะเอาวางแผนว่าจะทำยังไงอะไรกันนะตอนเหตุการณ์14ตุลาเอาเลยกันกระแสเต็มหมดเลยก็จะมีคนวิ่งมาบอกเหมือนกับเป็นนักศึกษานะครับผู้นำนักศึกษาคนนั้นเสียชีวิตแล้วอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนหลังบางคนก็ไม่ได้เสียชีวิตตามที่เขาพูดอำนาจสั่งการจริงๆของทหารเนี่ยที่ว่าเอารถถังออกมาเอาทหารออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอำนาจของใครอ่ะอำนาจของผบ.ทบ.ที่จะสั่งกองหน่วยการก็เป็นหน่วยงานที่รวบรวมพวกฝ่ายเสทั้งหมดไปอยู่ว่าจะทำอะไรได้ประชุมแล้วหาหรือเห็นชอบเพราะต้องการแล้วก็สั่งผบ.ทบ.ทำคือพอมีเสียงปืนปั๊บอะทุกคนก็จะโดนหมอบหมดละแล้วเราก็ไม่รู้ปืนมาจากตรงไหนด้วยแต่รู้ว่ามันเป็นเสียงปืนอะและขณะที่เสียงปืนเยอะๆเนี่ยมันมีทั้งข้างบนฟ้ามีเสียงเฮลิคอปเตอร์ก็มีเสียงปืนที่ยิงทั่วๆไปก็มีผบ.สูงสุดสั่งมาไม่ได้ผบ.สูงไม่มีกำลังหรอกกำลังทหารไม่มีนิตยศจอมพลแล้วราบ11อะคะราบ11นี่พันเอกณรงค์เขาเป็นผู้บังคับการอยู่ไหมคือราชเสด็จจะเป็นหน่วยลบนะหน่วยลบประจำกรุงเทพนะขึ้นตรงกองทัพภาคหนึ่งไงก็คือตรงกองพลหนึ่งไอ้ตำรวจเนี่ยเขาว่าตำรวจยิงอยู่บนแดดฟ้าเนี่ยใส่กระสุนจริงเข้าไปด้วยพอดีออกไปแล้วก็ได้เสียงปืนยิงมาทางปิ่นเกล้าเห็นคนเริ่มหิ้วคนมาแล้วก็เลยคิดว่าจะไปช่วยคนที่สั่งเอาทหารออกมาคือก็กองพลหนึ่งเป็นคนสั่งใครสั่งกองพลหนึ่งกองพลหนึ่งก็สั่งตอบถ้าเขาไปทำทุกอย่างก็จบเป่าหวายเป่าหวยอะไรนี่คือพบทบนั้นใหญ่ที่สุดมีปุ้งเป้งแล้วคนมันก็ชักหดแอบอยู่ตามมุมก็ถึงตึกมุมอะไรนี่ใช่ไหมนอกจากหน่วยฟันเฟืองแล้วก็พวกวัยรุ่นที่ขับรถเป็นขับรถใครได้รถอะไรมาได้ก็เอาธงโบกโย่โย่โย่ใครมีทะเลาะขกก็พูดไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยคนก็ตบมือตบมือเชียร์เชียร์เชียร์ถามว่ากลัวไหมเวลาเขายิงมันก็กลัวรู้สึกกลัวก็หลบกันแต่มันก็สนุกเหมือนเล่นเอาเถิดเนี่ยคือมีรถถังจอดอยู่แล้วก็มีคนเอารถเมย์ขับขึ้นไปพอขับแล้วก็กดคันเร่งพุ่งเข้าไปแล้วตัวเขาก็โดดลงจากรถรถก็พุ่งเข้าไปที่รถถังแล้วก็กระสุนปืนก็จะยิงมาที่รถคันนั้นเอาพูดกันตรงๆเลยว่าผมมีรถโฟกเต่าอยู่คันนึงจอดอยู่หน้าสยามรัฐมันจะต้องขนน้ำมันอะไรต่ออะไรผมโช
่วยผมก็มีความรู้สึกจากทุ่งใหญ่นี่แหละมาสมอยู่ในอกมากมายตอนไปยึดรถดับเพลิงนั่นเพื่อนผมตายไปเรียบเด็กรุ่นน้องตายไปเรียบร้อยแล้วก็กำลังบ้าเลยแล้วเราตอนนั้นพวกหน่วยฟันเฟืองที่เป็นนักศึกษาเขาก็ไปเอารถดับเพลิงรถดับเพลิงที่จอดในหน่วยดับเพลิงเรากูกันขึ้นไปเขาวิ่งลงเลยตัวใครตัวมันหมดเลยก็เอาน้ำออกน้ำออกแล้วก็เอาน้ำมันใส่ไปเอาน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันเขาถามจะไปทำไมผมจะไปเผากองสลากให้มันเดือดร้อนระยะเห็นที่เผาตึกหนึ่งก็คือตึกกตป.ในขณะไฟลุกก็เห็นคนติดอยู่บนเพดานของตึกคนนั้นแหละขึ้นไปเผาเองแล้วเขาก็บอกให้โดดลงมาโดดลงมาเขาก็รองรับคนอยู่แล้วแล้วก็เห็นเขาพยายามกระโดดหลายครั้งซึ่งก็ไม่ทราบว่าทำไมเขาไม่กล้ากระโดดเตือนภัยมิจฉาชีพตีสนิทคนป่วยมอมยารูดซับในโรงพยาบาลผู้ก่อเหตุใช้ยาสลบผสมน้ำดื่มตกลงการค้าไทยจีนนักเศรษฐศาสตร์ย้ำข้าวแลกรถไฟไม่คุ้มขาดทุนเตรียมทดสอบรถถูกร้องเรียนปัญหาใช้งานมากที่สุดเป็นครั้งแรกในไทยเจ้าของรถเชฟครูซ12คันส่งมอบรถเตรียมทดสอบปัญหาสัปดาห์หน้ามองวิกฤตพลังงานไฟฟ้าผ่านการพัฒนาประเทศไทยกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชในช่วงคิดยกกำลังสองอดีตรัฐมนตรีคลังกรจาติกาวณิชชำแหละวินัยการคลังรัฐบาลยิ่งลักษณ์ผ่านเงินกู้50ปี2ล้านล้านบาทช่วงตอบโจทย์ที่นี่ไทย PBS 3:15 คืนนี้หากไม่มีวันนั้นหากวันนั้นเผด็จการไม่ครองอำนาจหากวันนั้นนักศึกษาไม่ก้าวหน้าประชาชนไม่ลุกขึ้นสู้อำนาจไม่ถูกแย่งชิง14ตุลาคมมันได้ฉันทานุมัติจากประชาชนหลายชั้นชนมันไม่ใช่เรื่องของฮีโร่จำนวนหนึ่งไม่ใช่เรื่องของความฟลุกทางประวัติศาสตร์ก็เขาเห็นว่าเราเป็นเผด็จการซึ่งเราไม่ได้เป็นใครจะคิดว่าผมทำไม่ถูกก็คิดเอาเองให้สภาพกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วไม่เอาแล้วเลิกทีนี่คือบทบันทึกและปากคำประวัติศาสตร์ที่รวบรวมได้มากที่สุดร่วมรำลึกเรียนรู้เพื่อไม่ผลิตซ้ำในวาระ40ปี14ตุลาหากไม่มีวันนั้น14ตุลาคม2516เริ่ม17 18 24และ25ตุลาคมนี้ 20:20 นาทีทางไทย PBS ผมเดาว่าคุณไม่กล้าออกตอนนั้นประมาณสักบ่ายสองแล้วผมก็เริ่มเดินแต่ว่าเดินผ่านทุ่งลื่นอะไรจะเห็นทหารตั้งแนวหมดตลอดแนวเลยก็เห็นสากลเริ่มมีการเผาแล้วเผาในว่าเผาก็มีคนเข้าไปหิ้วของออกมาก็มีเห็นบางคนไปเดินหิ้วพัดลมมาก็เห็นเหตุการณ์เป็นพวกสมรอยก็สารพัดเลยครับในเหตุการณ์นั้นเขายิงขึ้นฟ้าไปก่อนสองคนขึ้นฟ้าอีกสองคนก็จ่อเลยต่อลงแต่เขาไม่ได้ต่อถึงหน้าอกเขาต่อลงกับพื้นเนี่ยนี่ช่วงมันถลายขึ้นมาพอดีแต่คนอยู่หน้าผมอ่ะเข้าท้องพอดีมันหมดแรงพอดีเพราะมันทะลุท้องพึแล้วก็มาถูกขาผมไงก็หมดสองคนกับสุคนชัยอารีก็ได้ประทังชีวิตก็คืออาหารที่เขาทุบกระจกเผาเผาอะไรที่กองสลากนะถ้ามากองฝั่งนี้มันก็หลายอารมณ์ส่วนใหญ่คนก็เศร้าแล้วก็อารมณ์คนที่แสดงอารมณ์โกรธแค้นก็มีอารมณ์กลัวมันก็มีฮะแต่อารมณ์ที่อยากจะดูเหตุการณ์มันก็ยังมีอยู่มันก็ผสมบนเปกันเลยที่ถูกยิงผมยังไม่รู้เลยนะว่าถูกยิงแต่สักพักเนี่ยอุ๊ยเป็นอะไรพอมืออุดตรงนี้มันเลือดมันแบบเหมือนน้ําอ่ะอุดไปก็ไม่ไหวอุดไปสักพักมันออกเยอะมันก็ล้มโคมโคมมีนักศึกษาแต่งแบบมาก็ลากคอจับคอเสื้อลากกับถนนน่ะลูกกูบ้างรถของวชิระก็จอดอยู่พอถึงวัชระก็เข้าไปปั๊บก็ไป
พอดีเนที่ถูกยิงหัวมาพร้อมผมอีกเออร้อยโทได้วิ่งมาถึงว่าชื่ออะไรจะตรวจชื่อผมอีกเข้าไปในเขตสนามหลวงในเขตของต้นมะขามาว่างั้นเถอะนะฮะก็เริ่มมียิงแก๊สน้ำตาจนไม่ไหวนะฮะต้องเอาผ้าปิดหน้าฟันมันฟุ้งก็เราก็ปิดกันละแต่มันไหลๆฟุ้งมันก็แสบคอหมดเลยแล้วจนพูดไม่ได้เลยสุดท้ายก็สลบแล้วก็จากนั้นระยะหนึ่งก็มีหอบินวนอยู่สองสามรอบเหนือกับต้นมะขามก็ประมาณ30เมตรได้ยินเสียงกระสุนสาดแต่กระสุนผมไม่เห็นผมอยู่ตรงลาดดำเนินพอดีเสียงปืนดังแล้วก็ตอนหลังเขาบอกว่าณรงค์กิติกจรขึ้นหอไปยิงสีกระสุนไปทางโน้นฮะไปทางสนามหลวงคนเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันไม่นั่นเนี่ยมีความสนุกด้วยอ่ะเห็นเขาเผารถมงรถเมย์ใช่ไหมล่ะมีความฮึกเหิมไปด้วยกันไงจะพากันไปสองสามคนก็ไม่รู้นะมันเสียงมีทั้งตรงสนามหลวงตรงแพทย์ธรรมศาสตร์มันสองด้านนะแต่ไม่รู้มันมาทางไหนแต่ตอนที่คนเขาลุกคือไปนะมันมาทางตรงสนามหลวงก่อนก็วิ่งเข้าไปธรรมศาสตร์เพื่อไปหลบมาขนาดได้ไปหลบอยู่ต้นมะขามอ่ะเขายิงมาโอ้ยไม่ไหวแล้ววิ่งใส่เกียร์หมาเลยมันมีประตูนิดเดียวใช่ไหมก็วิ่งออกประตูกันเป็นกลุ่มเลยอ่ะไปๆเรากลับวิ่งแก้นเลยทีเข้าโรงงานเงียบจิ๊บคนยิงอ่ะไม่เห็นคนที่โดนยิงอ่ะเห็นล้มกันอ่ะเยอะเลยอ่ะที่ธรรมศาสตร์ก็มีนะก็จะมีรถทางกรมการศาสนาตอนนั้นพระสังฆราชป่วยท่านก็มาบอกว่าประชาชนอย่ายิงกันเลยยิงกันแล้วก็มีแต่คนตายมีคนบาดเจ็บแล้วก็ปืนถึงออกความกล้านี่หายแล้วความกลัวเริ่มเกิดเออเนาะเขามีปืนเราเป็นไม้เนาะกลับดีกว่าคือผมจอดรถอยู่ตรงหน้าสยามรัฐก็ไม่ทราบว่าลูกปืนมาจากไหนนะแต่ว่าคิดว่ามันต้องมาจากทางตึกกรมประชาสัมพันธ์ทางแถวนั้นนะก็โดนยิงที่ขาแล้วก็เนื้อตรงนี้หายหมดเลยเพื่อนที่ยืนล้อมอยู่บริเวณเขาก็บอกให้รีบช่วยไปส่งโรงพยาบาลเพราะว่ามันผมมีมอเตอร์ไซค์ไงหันหลังจะกลับเข้าธรรมศาสตร์ได้ยินเสียงระเบิดแถวฝั่งแม่พระดังตู้มทหารกินนอนอยู่กลางเกาะกลางถนนเขาก็ยิงก็เลยโดนยิงด้านหลังเป็นล้มมุมแล้วก็หอบลากกันไปคนละแขนคนละขาเข้าธรรมศาสตร์พอเหตุการณ์มันรู้สึกรุนแรงขึ้นเรื่อยๆผมก็ไม่แน่ใจนะผมว่าทีวีญี่ปุ่นเนี่ยเขารายงานเนี่ยแทบจะเรียกว่าอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็หลังจากนั้นแป๊บเดียวเองคงไม่เกินชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพื่อนบางคนเขาก็โทรศัพท์ไปที่สำนักงานข่าวญี่ปุ่นว่าเราเนี่ยจะประท้วงแล้วนะเห็นความโหดเหี้ยมของรัฐบาลไม่ไหวมารู้สึกตัวอีกทีก็คือแม่มาเรียกมองหน้าก็ยิ้มเพราะว่าดีใจว่าเห็นแม่แล้วก็สลบไปแล้วก็โทรไปที่กองทัพเรือจำได้ว่าท่านนามสกุลกมลนาวินเนี่ยเขาบอกว่าให้หนีออกแต่อย่าไปที่วังหลังนะเขาเป็นทหารเขาเป็นข้าราชการเขาต้องจัดการกับเราใช่ไหมฮะขอให้หนีไปที่นะสิริราชมีการแห่ศพคนตายขึ้นไปวางบนพานก็ไปยืนแล้วก็ร้องไห้กันเลยนะเห็นศพวางอยู่บนนั้นศพวางอยู่บนพานแล้วก็สร้างความโกรธแค้นมากตอนนั้นก็เริ่มยิงลุงก็ถอยไปทางลำพูบางลำพูนี่ก็ยิงกระจกร่วงหมดเลยนะแล้วก็หมอบอยู่บนถนนนั่นแหละหลังจากนั้นพอมีเวลาที่นั้นแน่กันเราก็เดินรอบสถานทูตออกมาตรงประตูรั้วแล้วก็ชูป้ายที่เราเตรียมไว้ผมอยู่ที่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้าใกล้ๆเลยแหละผมไม่รู้เหมือนกันนะไม่นึกว่าจะถูกยิงไม่นึกจริงไม่รู้สาเหตุก็คงคิดว่าต้องสลายชุมนุมมั้ง
ต้องการจะสลายการชุมนุมแต่พอสลายไปสลายมาคนก็ไม่ค่อยหนีไปไหนอ่ะกบอยู่หรือเปล่ากบกบไงไม่คิดไม่คิดว่ามันจะมีการยิงกันไม่นึกแต่ว่าเออเขาไปแล้วเดี๋ยวก็กลับพอมืดเนี่ยคนเดินกลับมาบอกว่ามีการยิงกันที่สนามหลวงแล้วเราก็เฉยๆเพราะคนตั้งแสนนี่มาโดนเขาได้ยังไงล่ะแถลงการขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้จอมพลถนอมกิตติขจรนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่พบองสุยังไม่ออกนะจึงจอยข่าวไม่ทราบไปทั่วกันอธิบดีเนี่ยพลตรีประกอบจารุมณีสมัยนั้นเขาบอกผมว่าเฮ้ยคมไปหาลายเซ็นมานะอย่างนั้นนายติดคุกนะกบฏนะอยู่ๆไปปลดจอมพลถนอมได้ยังไงแล้วข่าวตอนแรกก็จะบอกว่าพวกแกนนำนี้ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกประเทศอะไรให้มาทำให้มาโค่นล้มรัฐบาลอะไรเงี้ยห้ามพ่อแม่พี่น้องอย่าเอาลูกหลานออกมาร่วมกระบวนการด้วยอะไรเงี้ยจอมพลถนอมยังไม่รู้ตอนนั้นยังไม่รู้นะว่าตัวโดนคำสั่งลาออกแล้วพวกพลเอกเป็นคนเขียนให้ผมเขียนอะไรมือผมเขียนตามคำบอกผมก็กลับไปให้พลเอกเซ็นท่านถือได้เซ็นให้ผมแล้วสักพักหนึ่งสัก6โมงเย็นก็มีแถลงการตอนที่ยิงกันมากๆแล้วนะที่ว่าหอยิงมีล้มตายมีอะไรเนี่ยก็มีแถลงการเรื่องที่เขาประกาศลาออกแล้วก็ออกนอกประเทศผมยังถือไว้จากพลถนอมเลยว่าท่านครับท่านลาออกแล้วนะครับท่านก็เหยียบไปดูแล้วเขาให้ผมออกแล้วเหรอพยักหน้าท่านเองถ้าไม่ได้มีอาการโกรธแค้นฉุนเฉียวฟาดโต๊ะทุบโต๊ะไม่มีเลยนิ่งจอมพลถนอมกิตติขจรได้ขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อค่ำวันนี้ข้าพเจ้าจึงแต่งตั้งให้ในสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเราก็รู้สึกว่าธรรมศักดิ์เป็นสัญลักษณ์แล้วถ้าอาจารย์เนี่ยได้เป็นนายกเนี่ยเราก็พอใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเออมันได้คนจะปฏิบัติการทันทีเราก็มองว่าท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางภาวะการเมืองถ้าแต่เราเห็นว่าตรงนั้นถ้าไม่มีหนุนออกมาเราคงเสียหายมากกว่านั้นผมว่าคำว่ามหาวิปโยคอ่ะถูกต้องแล้วฮะคนตายที่เราไม่รู้เป็นจำนวนมากๆพ่อแม่พี่น้องก็ได้แต่หวนอะไรหากันแต่ก็อวยพรให้เขาไปดีคืนนั้นก็พอเราก็เอ๊ะทำไมไม่กลับบ้านก็มีความรู้สึกนะเราเป็นพยาบาลเราก็ไม่เชื่อเหมือนมีคนเปิดมุ้งเราก็จุดตะเกียงตอนนั้นไม่มีไฟจุดตะเกียงไม่มีแล้วก็นอนต่อไม่มีอะไรหนุ่มก็ไม่หลับทางโคราชก็ลุกคือขึ้นมาเหมือนกันเช่ารถเข้ามาแต่ว่าเราถูกสกัดที่ปากช่องเราก็เลยกลับไปตั้งฐานที่ลานย่าโมผมจำได้ว่าก็ยังมีในตลาดเขาก็ทำข้าวหัวข้าวอะไรเราก็ยังไปช่วยเอามาแจกประชาชนเอามาแจกกับผู้ร่วมชุมนุมก็กลับมาก็ชักชวนพรรคพวกระดมพรรคพวก 7-8 คนในตลาดเนี่ยนะไปเอาไปปิดประกาศตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วปิดไปทั่วคือวันอีกวันรุ่งขึ้นหรืออีกวันหนึ่งเนี่ยเราก็นัดแนะกันไปเดินขบวนในกรุงโตเกียวเลยผมจำได้ว่าสันนิบาตญี่ปุ่นอะไรเต็มไปหมดแล้วเอากล้องมาแบบมันดึงผ้าพวกเราแต่ละตัวแต่ละคนเนี่ยกระจายไม่ค่อยดีเหมือนกันนะเดี๋ยวมันจะโดนมันส่งกลับเปล่าก็ไม่หลังจากจอมพลทั้งสองท่านไปแล้วเนี่ยก็ในสังคมไทยก็เปลี่ยนแปลงก็คงจะพวกคนเหล่านี้เขาคงอ่านสถานการณ์ออกว่าเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วเขาก็ต้องเลือกข้างละในวินาทีตรงนั้นน่ะนะฮะเช่นคุณประเสริฐธรรมสิริเนี่ยแม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยก็เอาทหารมา อยู่ที่สนามเสือป่า
แต่ก็ไม่ได้เคลื่อนกำลังเข้ามาใครก็ใครก็โผล่หน้ากันมาสลอนหมดเลยทีเดียวไอ้เด็กนักเรียนก็แยกไม่ออกยังเป็นเด็กไอ้นี่เลวแสนเลวแต่เด็กมันไม่รู้ที่พอแห่เข้ามามันก็ทำไงแบบไทยไอ้คนล้มไปแล้วก็ต้องกระทืบนะตามฟอร์มผมไม่ทราบว่าทำไมอยู่ๆออกไปนะแต่ถ้าคิดเป็นเรื่องเป็นราวเองนะว่าท่านคงจะบอกขอร้องคุณออกไปเถอะเพราะนั่นคือหลักของการแก้ปัญหาในเชิงพุทธศาสนาว่าเหตุมันเกิดที่ตรงไหนก็ดับที่ตรงนั้นก่อนใช่ไหมพลโทจำเป็นจารุเสถียรเข้ามาที่สุรินทร์มาพบกับจอมพลถนอมผมเป็นคนพาครับผมอยู่นอกพาครับไม่ถึง5นาทีก็เดินออกมาพอเดินออกมาเสร็จปั๊บก็เข้าพบจอมพลสภาพสักพักนึงไม่ถึง10นาทีก็เดินออกมาแล้วก็ยังหันมาขอบใจผมเลยพอกลับไปแล้วจอมพลถนอมก็เดินออกหน้าตาท่านก็รู้สึกสลดนิดๆแต่ไม่แสดงอะไรมากพอออกมาแล้วสักครู่หนึ่งผมเห็นรถโฟกตู้สีฟ้าเป็นรถของจอมพลถนอมขับออกจากสวนลื่นด้วยความที่ท่านจงรักภักดีมากนะคะก็ตัดสินใจว่าจะไปทั้งที่ตอนนั้นก็ยังไม่ทราบเลยว่าจะไปไหนส่วนจอมพลภาคท่านก็เดินออกมาผมยังจำภาพท่านได้ว่าท่านถอดแว่นตาแล้วผ้าเช็ดหน้าเช็ดแว่นท่านคล้ายๆกับท่านเนี่ยร้องไห้ยังไงผมทำไมท่านถึงยอมถอยอะคะไม่ใช่ถอยเข้าใจไหมเมื่อมันถึงจุดมันเหตุการณ์ไปอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าไม่ปราบปรามประชาชนแล้วมันได้อะไรถูกไหมครับถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยบ้านเมืองเดินต่อไปได้ก็โอเคทางสหรัฐเนี่ยเขามอนิเตอร์สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็ติดต่อกระทรวงการต่างประเทศให้รับจอมพลถนอมและแม้กระทั่งพันเอกณรงค์ไปอยู่สหรัฐอเมริกาแต่พันเอกณรงค์ขึ้นเครื่องบินไปไต้หวันก่อนท่านรู้สึกยังไงบ้างอะคะโธ่คือไม่ต้องท่านไม่ต้องพูดเราก็ทราบว่าท่านเนี่ยคือช้ำใจมากนะคะดิฉันจะเอาจดหมายที่ท่านเขียนให้ลูกๆให้ลูกๆฟังอ่ะนะคะให้ลูกๆไว้อ่ะค่ะท่านเขียนก่อนที่จะเดินทางไปเพราะว่าก่อนที่จะไปครั้งเนี้ยพวกเราก็ขอกันว่าอย่าไปเลยเพราะว่าพ่อไม่ได้ทำผิดอะไรจะมีอะไรก็ขอให้พูดกันอยู่ที่นี่ถ้าพ่อไปเนี่ยพ่อก็คือผิดทันทีคนเขาก็จะต้องพูดอะไรกันต่างๆนานาโดยที่พ่อไม่มีโอกาสที่จะโต้เถียงอะไรเลยนะคะแต่ท่านก็บอกว่าไม่ได้ท่านต้องไปถ้าเขาไม่ยอมแพ้หรือยอมลาออกยอมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี้มันก็จะกลายเป็นสงครามการเมืองได้ถึงแม้ทางฝ่ายทหารจะไม่ขัดแย้งกันเองพลเอกกิจกลุ่มยังไม่อีกแต่ผมไม่รู้ใครแต่ว่ารู้นะพลเอกกิจเป็นตัวตั้งที่ว่าชนเนี่ยทางนี้อยู่แต่ว่าเหตุการณ์น้องเลือดเขาเรียกว่ามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าผมว่ามากกว่านะฮะก็เลยกรอนพาไปมากกว่าพลเอกปิติวราเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะท่านก็เชิญประชุมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็มีสัก10 คนได้คุณปิติก็เล่าให้ฟังร้องไห้ไปด้วยจำได้นะตาคลอปิติพูดถึงว่าบทบาทของท่านในตอนที่ดูแลปัญหา14 ตุลาเราก็ฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมากมายในเหตุการณ์แต่รู้สึกว่ามันเป็นความเสียใจในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนั่นเราไม่รู้ครับบางทีบางพวกเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยนี่มันพวกไหนอ่ะทั้งที่ตัวเองก็มีอำนาจในการคุมกำลังอะไรต่างๆมีสวมรอยก็มีต้องการที่จะสร้างสถานการณ์ก็มีเช่นอยู่ๆก็มีกลุ่มไหนก็ไม่รู้มาเอาละมายิงมากยิงกราดมาไล่ขับไล่นักศึกษาตกลงไปข้างสวนจิตรดาอะไรเงี้ยจนจะชี้ไปว่าฝ่ายไหนก็ผมเองก็อยู่ในสนามข่าวนะผมก็ไม่แน่ชัดแล้วทางต่างประเทศเขาคาดหวังอยู่แล้วมันต้องนองเลือดในหลวงกับพระราชินีท่านเสด็จมาเขาบอกว่า ICU ก็ยังมีคนอยู่มีพวกบาดเจ็บ14 ตุลาอยู่ด้วยสมเด็จก็เลยรับเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์พระราชินีไป
ฟ้ายิงสององค์ไปคือวชิระเนี่ยแต่ก่อนไม่มีพัดลมหรอกเพราะเหือแตกแกเห็นแกบอกว่าพวกนี้ติดพัดลมไม่เขานะแล้วว่าทุกอย่างอยู่ที่ในวังหมดค่าใช้จ่ายท่านรับหมดแต่ในหลวงท่านไม่เคยพูดเนี่ยท่านไม่ได้ยิ้มท่านยังเอามือจับเลยจับแขนผมก็บอกว่าให้อดทนไว้หมอเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นเยอะขอเป็นกำลังใจนะขอให้หายเร็วแต่เราก็ตอบไม่ได้ก็นอนให้เครื่องช่วยหายใจอยู่ได้แต่ยิ้มไม่เคยมีใครทำกับแล้วก็ไม่มีรูปด้วยเพียงแต่ว่าท่านสงสารเราและคิดว่าเราไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่สมเด็จย่าท่านเอาดอกไม้มาสองดอกบ้านไม่รวยพระผู้รักษาท่านบอกลูกที่บ้านที่วังแม่มีดอกสองดอกนะแต่มันมีความหมายนะจะถาดท่านก็ทำเองเป็นไม่อัดแล้วมีผลไม้บ้านไม่รวยผู้รักษาเนี่ยมันมีความหมายได้ลูกก็ลูกผัวทุกเตียงไปเราก็ซึ่งท่านอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าแล้วผมก็ได้เข้าไปในวังไปรับเงินอีก 5,000 บาทจากสมเด็จจะเรียนต่อไหมอะไรไหมก็ถามแล้วคนที่ทำงานนี้เขามองเหตุการณ์นี้ยังไงบ้างอะครับพี่ฝรั่งขอจับมือกันใหญ่เลยเช็คแฮนด์เป็นแอคทิวิสต์เขาบอกประเทศเขาก็ผ่านมาแล้วแล้วอย่างนี้พี่หมายถึงว่าพี่เกลียดซึ่งทหารที่เขายิงพี่มาเขามาเพื่อหน้าที่แล้วคนที่มาส่วนใหญ่เป็นต่างจังหวัดจะไปเกลียดเขาทำไมเขาทำตามหน้าที่เขาผมก็ทำตามหน้าที่ต้องกลับไปเรียกร้องกลับมาเข้าไปบ้านก่อนแม่มากอดเลยร้องไห้แล้วถึงตกใจถึงเล่าให้ฟังว่าไปดูศพมาไปกับพี่น้องไปดูศพตามโรงพยาบาลเพราะมันช่วงนั้นคนตายเยอะคนแล้วก็มีข่าวลือว่าทหารเอาศพไปทิ้งที่นู่นที่นี่อะไรทุกอย่างเป็นข่าวลือหมดแล้วเหมือนกับวีรบุรุษกลับบ้านเลยปู่คนมาเต็มทั้งหมู่บ้านมาที่บ้านพ่อผมนะมาฟังผมเล่าแต่ตอนที่ผมกลับไปโรงเรียนแล้วเพื่อนผมเองที่หายไปก็เยอะอะที่ไม่ได้กลับมารายงานตัวที่โรงเรียนอะโทรศัพท์มันตัดขาด3วันแม่ไปที่ศูนย์ที่ทำงานอยู่เขาก็บอกว่าให้ไปตามเจอศรีราชเขาไม่ไหวแล้วเขาบอกอย่าโกรธเลยมันทำต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เขาทนไม่ได้ก็ไปนั่งเฝ้าก็อยู่หมอเขามาตรวจมาอะไรแล้วก็สักเดียวก็สิ้นใจช็อกเลยเหมือนใครควักหัวใจไปงั้นเหมือนวืบเลยแบบมันชาไปหมดเลยไม่รู้สึกอะไรมันเดินเบอร์มาเลยอ่ะถ้าย้อนไปอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเพิ่งเกิดนะตอนนั้นผมก็เรียกอะไรโคโซทรราชอ่ะเป็นโคโซทรราชครับผมอันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าท่านคงช็อกช้ำใจเป็นที่สุดเลยนะคะเพราะปกติท่านก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นแล้วท่านก็ไม่ได้ทำแต่ทุกคนก็เบรมว่าท่านเนี่ยเป็นคนทำเพราะว่าท่านอยู่ในตำแหน่งตอนนั้นผมว่าถนอมไม่สั่งต้องมีคนอื่นสั่งผมว่าท่านไม่ใช่คนเหี้ยมโหดผมคิดว่า ไม่ใช่ขบวนถนอมไม่สั่งฆ่าคนท่านผมดูท่านเป็นคนที่ไม่ใจร้ายถึงขนาดนั้นก็ไปไล่ดูอะไอการปะทะการใช้กำลังที่ทำให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตายเนี่ยมันเกิดที่ไหนบ้างเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นจุดที่ผู้นำทั้งสามเนี่ยรับผิดชอบนะคนตัวประจุก็รับผิดชอบการปะทะกันที่หน้าสนจิตด้วยการออกคำสั่งไม่ให้เปิดถนนคนโทวิทูลยศสวัสดิ์นี่ก็คือว่าก็เป็นที่มีหลักฐานพอสมที่บอกชัดเจนอะว่าท่านคุมทหารที่มาจากลาวเข้ามาอยู่ใต้หลังคากรมสัมภากรแล้วก็ยิงลงมาก็ยิงลงมาเพื่อให้เกิดความตื่นตระหนกแล้วก็ไม่พอใจนะฮะพลเอกกฤษก็มีการออกคำสั่งด้วยวาจาให้เอารถถังออกมาที่ถนนราชดำเนินแล้วก็เมื่อเกิดการใช้กำลังนี้ประชาชนก็ต้องมาสู่ข้อสรุปว่าเป็นการกระทำของฝ่ายรัฐบาลแม่ก็พูดขึ้นมาบอกว่าอยากให้ลูกมีชีวิตอยู่อย่างยังไงก็แม่เลี้ยงไ
ยังไงก็จะยังได้คุยยังได้เห็นหน้าอย่าพึ่งจากแม่ไปเลยป้าแย่เลี้ยงลูก6คนเนี่ยแล้วเรียนด้วยน้ำตาเลยพอกลางคืนก็นอนร้องไห้ไปสิพอกลางวันก็ต่อสู้ค้าขายไปเขาไม่มีที่พึ่งมีแต่แม่คนเดียวแล้วก็ไฟฟ้าภูมิภาคก็อุปการะมันด้วยให้ความช่วยเหลือตลอดแล้วลูกชายก็ได้ทุนจากนิด้าแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีราชินีนาถก็ให้ทุนหนุ่มไปรับเงินที่วังทุกเดือนออกจากโรงพยาบาลศรีราชวันที่28กรกฎาคม2519อยู่ที่นั่น3ปีมีแต่คนของพระราชินีท่านชวนคนมาเยี่ยมแล้วก็แม่ที่มาประจำแล้วก็มีเพื่อนเรียนมาเพื่อนในสิ่งก็มาเยี่ยมพอหลายปีผ่านไปก็ยิ่งหายกันมาใหญ่ก็เหลือแต่แม่กับคนของสมเด็จท่านเนี่ยเข้าใจหายแต่ดีใจว่าเขายังเห็นพวก14ตุลาเป็นคนดีอยู่พวกที่เขามาที่มาทำศพที่มาตั้งเผาที่สนามหลวงนะเนี่ยแล้วก็ปลื้มใจว่าเขาก็ยังทำให้ดีผมคิดว่าท่านคือชายสูงอายุคนหนึ่งซึ่งท่านไม่ปริปากเลยผมไม่ทราบท่านเป็นทุกข์หรือเปล่าก็นานๆก็มีเพื่อนฝูงท่านไปเยี่ยมบ้างเป็นคนคุ้นเคยบ้างแต่ไม่มากอ่ะท่านก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างเงียบๆอยู่ในอพาร์ตเมนต์ธรรมดาธรรมดากลางเมืองสอนใจคนไทยแต่ไม่ควรว่าชนะหรือแพ้หรอกครับเราสูญเสียเยอะลงโดยเฉพาะกองสลากผมเผาไปมันนิยามยากนะผมก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่รู้อย่างเดียวว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่มีกระบวนการนักศึกษาและประชาชนร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวคือเรามีความรู้สึกว่าก็ไม่จำเป็นนะที่จะต้องไปเป็นทหารไปเป็นตำรวจแล้วเราก็สามารถจะช่วยชาติได้เมื่อชาติต้องการทุกคนน่ะรวมเอาเลือดเนื้อทั้งชีวิตที่เข้าไปเรียกร้องไปแลกประชาธิปไตยตรงเนี้ยมาให้ลูกหลานเราเนี่ยแล้วมันเป็นบันไดขั้นแรกนะที่ทำให้คนเริ่มมองในเรื่องของบ้านเมืองมากขึ้นเริ่มเห็นพฤติกรรมกลุ่มอันนี้จะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ทุกคนเริ่มจะจับทางว่าถ้าเราไม่เล่นแบบนี้เราสู้อะไรไม่ได้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งให้ประโยชน์โคตรผลแก่คนรุ่นหลังอีกมากเหลือเกินได้สิทธิได้เสรีภาพได้อะไรต่ออะไรกันมากไม่มีใครเอาชนะประชาชนได้สักประเทศในประวัติศาสตร์จะปราบก็ได้ชั่วคราวในที่สุดประชาชนจะลุกขึ้นมาเอากลับเอาคืนและบรรลุเป้าหมายจนได้14ตุลาก็คือเป็นบทเรียนของผู้ที่มีหัวใจเป็นนักประชาธิปไตยโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนโดยแท้เมื่อ40ปีแล้วอ่ะวันนั้น 500,000 คนน่ะที่ร่วมกันอยู่น่ะให้คิดถึงว่าวันนั้นเราทำอะไรกันไว้เพราะว่าวันนั้นเมื่อทุกคนไม่หวังไม่ว่าจะไม่คิดว่าจะได้อะไรตายคือตายมันต่างกันเพราะว่าราษฎรตอนนั้นน่ะนะฮะเป็นราษฎรที่ต้องการพัฒนาทางการเมืองนะฮะแต่ราษฎรปัจจุบันเนี่ยเห็นแก่ตัวมันมีปัญหานะครับมันคุ้มไหมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้มันก็เราไม่รู้เลยเราไม่ได้แวบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็จะกลับไปที่เดิมแล้วเมื่อไหร่จะเดินไปได้สัจจะมันก็แปลตรงตัวก็คือความจริงเราก็ต้องยึดถือความจริงความถูกต้องถ้าความจริงเป็นแบบนี้เอาออกมาชัดเจนทุกคนเข้าใจชัดเจนแล้วถูกต้องใช่ทุกคนตัดสินเองครับ